ผู้ชมคะและสำหรับมาตรการที่ทางสบ,บครประกาศออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะคณะบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจก็ได้ประกาศมาตรการเยียวยาออกมาด้วยนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและในแง่ของสัญลักษณ์คณะรัฐมนตรีก็ประกาศแล้วว่าจะไม่รับเงินเดือนกันเกือบทั้งคณะเป็นเวลา3เดือนค่ะมีรายงานว่าในระหว่างเป็นประธานการประชุมสบ,บค คนเอกประยุทธจันโอชาประกาศสละเงินเดือนทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเวลาสเดือนเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 หลังจากนั้นรัฐมนตรีอีกหลายคนก็ขานรับแนวทางนี้ประกาศจะสละเงินเดือนเป็นเวลาสเดือนเช่นนายจุติไกรเลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงเจตจำนงให้นำเงินเดือนไปทำอาหารกล่องเพื่อแจกใจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องกักตัวก่อนที่นายวราวุ์ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข นายศักดิสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะประกาศสละเงินเดือนและเป็นที่คาดการว่าคอรมอเกือบทั้งคณะจะยึดแนวทางเดียวกันนี้และไม่เพียงแต่รัฐมนตรีเท่านั้นแต่ข้าราชการการเมืองเช่นนายเสกสกุลอัถาวง์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและนายชาญกริเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ประกาศสละเงินเดือน3เดือนพร้อมกับเชิญชวนผู้ช่วยกรรมการรัฐมนตรีกว่า30คนร่วมด้วยสำหรับอัตราเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่75,590บาทและมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ50,000บาทรวมเป็นเงินเดือนละ1 2 5 5 9 0บาท ขณะที่เงินเดือนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเดือนละ74,420บาทและมีเงินประจำตำแหน่ง45,500บาทส่วนเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เดือนละ73,240บาทโดยมีเงินประจำตำแหน่ง42,500บาท